ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงพิซซ่าเกมมิ่งนานมาแล้วเหล่ามังกรได้กวาดล้างนี่เดนทั้งหลายมีเพียงบรรดาแมวทั้งหลายเท่านั้นที่รู้ว่าโลหิตมังกรสามารถต่อกรได้แต่เท่านั้นเองอยู่ๆพวกเขาก็หายไปและไม่ถูกคนพบอีกเลยแคทเควสนั่นเองครับโอ้โหโอ้โหเริ่มเกมใหม่เจ้าจะอยู่ตรงนั้นเพื่อฆ่าตลอดไปใช่ไหมตลอดไปใครเป็นคนถามวะพี่สาวฉันถูกจับตัวไปแล้วไม่นะโอ้โหตอนนี้ครับผมพี่สาวเราถูกจับตัวไปไม่นะน้องพี่สาวมาแล้วข้าจับพี่สาวเจ้าไปแล้วไอ้นี่มันไข่วะเนี่ยมันใส่หน้ากากเลยเนี่ยเฮ้ยพี่สาวข้าอยู่ไหนนะโอ้โหแสงอุลตร้าแมนพุชอาเรือระเบิดแล้วโอ้โชคดีที่มีท่อนไม้ลอยอยู่โอ้โหไม่งั้นข้าจมน้ำตายแล้วนั่นเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหแสงสว่างจ้าตอนนี้ครับผมที่ดินแดนเฟิร์นกาท่านเองโหผมนี่ตื่นจากการสลบสไลด์มาโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าชื่อสเปอร์รี่เป็นที่พิทักษ์ของเจ้าโอ้โหไอ้เจ้าแมวตัวสีฟ้าได้มันใครกันวะเนี่ยฟังนะมังกรได้ย้อนกลับมาแล้วเราต้องรีบกลับไปที่เมืองเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆเข้าคำถามของเจ้าเอาไว้ที่หลังก่อนโอ้โหฉันได้จะถามมากมายมีคำถามมากมายในหัวเนี่ยไปเก็บเหรียญเมืองเหมียวนั่นเองเร็วเข้าจะพวกมอนสเตอร์มาแล้วนี่แน่เจ้าเม่นวงกลมสีแดงจะโชว์ระยะการโจมตีของศัตรูโอเคกดปุ่มนี้เพื่อกิ้งหนีเดี๋ยวนะเฉยๆนี่ตกทะเลไปเลยนี่เจ้าเม่นเหรอเจ้าเม่นเหรอโอ้โหโดนโจมตีเรียบร้อยลูกแก้วโอเคเข้าเมืองเหมียวกันครับผมเจ้าสามารถยีบหลับในเมืองเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บได้เอ้าลองดูทำยังไงกดอีโอเคครับผมนอนบวก8จุดๆๆเจ้าพูดน้อยจังเลยนะนี่นะพูดน้อยเป็นพวกไม่ค่อยพูดหรือยังไงไม่นะเอาเธออย่ากังวลไปข้ามาเพื่อช่วยพี่สาวของเจ้าให้กลับมาก่อนอื่นเราต้องหาความหมายของสัญลักษณ์บนหัวเจ้าก่อนมาเราไปหาจอมเวทกันโอเคครับผมเข้าป่าลงป่าทั้งนั้นด้วยล่ะเจ้าไม่มีทางรู้หรอกว่ามีอะไรแอบซ่อนอยู่นั้นเอ้ยมีอะไรวะมีแรงแหนมันมีเลยอ๋อไอ้สีฟ้าที่ตามเราก็คือไอ้เจ้าเหมียวนั่นเหรอมันมีแค่แสงเลยมันไม่มีหน้าตาใครไปรู้แล้วเนี่ยจอมเวทจะบอกเจ้าเกี่ยวกับตาสัญลักษณ์ที่หน้าผักเจ้าเหมียวในนั้นน่ะสัญลักษณ์แห่งโลหิตมังกรเจ้าหมายถึงผู้พิชิตมังกรในตำนานงั้นเหรอแต่ว่าเขาเนี่ยหายสับสนไปเมื่อนานมาแล้วนะแต่ว่ามันก็ดีแหละตาสัญลักษณ์นั้นน่ะหมายถึงเจ้าสามารถเรียนรู้เวทมนต์ได้ตามข้ามาสิวิหารศักดิ์สิทธิ์กด E เข้าไปที่นี่คือวิหารศักดิ์สิทธิ์เอาล่ะข้าจะสอนเจ้าถึงวิธีใช้คาถาฟังดีๆล่ะเจ้าได้เรียนรู้เพลิงเหมียวแล้วโอ้โหมีพลังแล้วนะครับผมมันจะเผาไหม้ศัตรูและทำให้การป้องกันของมันอ่อนแอลงโอ้โหพลังโอ้โหพลังโอ้โหเป็นไงสุดยอดสุดยอดเลยครับผมซื้อได้ไหมกดอีเหรอทองสามารถทำให้อุปกรณ์แข็งแรงขึ้นอัปเกรดเพิ่มมีเหนียวใช้100ทองโอเคทองไม่พอทองไม่พอเสียใจด้วยเอาทองจากไหนหาจากไหนโอเคกดออกกันนะเดี๋ยวมาซื้อทองใหม่เอาล่ะมาทดสอบพลังเวทมนต์กันของเจ้าที่มอนสเตอร์ตัวนั้นก่อนแหมกดหนึ่งมาดิโอ้ยสุดยอดกดหนึ่งมาดิโอ้ยมาดิพลังรุนแรงมากเลยครับเพื่อนตอนนี้เจ้าสามารถเรียนคาถาใหม่ที่พี่ไห่อินได้เหมือนกันเข้าใจไหมเข้าใจครับเลเวล2แล้วเออนี่เมืองหลวงของเราเหรอเนี่ยนั่นอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมาวงเวทใช่วงเวทโอ้ยมังกรดูสิเรามาทั้งหมดมาถูกปกคลุมไปด้วยความหวาดกลัวเราต้องช่วยพวกเขาช่วยยังไงวะโอเคไม่ตายไม่เว้ยบนพุ่งแรงครับเพื่อนๆมังกรตายแล้วครับผมโอ้อ๋อนี่ไงทองเดี๋ยวนะ
เมื่อกี้เจ้าเพิ่งจะสู้กับมังกรโอ้โหขนาดไอตัวแมวสีฟ้ายังตะลึงนะครับผมที่ผมชนะมาได้บางทีเจ้าคงจะเป็นโลหิตมังกรจริงๆมันแง่อยู่แล้วแหละมาเถอะดูสิเวลาที่ชาวแมวปลอดภัยนั้นก็จะมีเสียงจอแจแบบนี้แหละโอ้ขอบคุณครับผมคือฮีโร่เจ้าแมวน้อยนั้นเพิ่งสังหารมังกรไปเหรอก็ใช่ไงเมื่อกี้เลยไงโอ้นี่เนี่ยตาสัญลักษณ์นั้นมันไม่ใช่เป็นตาโลหิตมังกรหรอกนะอ้าวมาตาอะไรล่ะพวกเราปลอดภัยแล้วชัยโยโลหิตมังกรได้กลับมาแล้วใช่แล้วค่ะเองคือโลหิตมังกรหุยอะไรเนี่ยพระราชาโอ้หนวดข้านั่นคือราชาลีโอนาโดราชาที่ทั้งกล้าหาญทั้งเจดีที่สุดโอ้ยกลับบ้านซะพวกเจ้าทั้งหลายเขาไล่เรากลับบ้านหรือเปล่าอ๋อเขาไล่ชาวเมืองกลับบ้านนะครับผมเกิดอะไรขึ้นกับพระราชานนะยังไงก็ตามเยี่ยมมากที่จัดการเจ้ามังกรได้มิสเตอร์โลหิตมังกรสำเร็จแล้วครับผมเลเวล3ภารกิจสำเร็จแล้วสรุปคือมีแมวสีขาวมาลักพาตัวพี่สาวเจ้าไปและเจ้าจะเลิกเป็นโลหิตมังกรไม่จริงนะมันจะบังเอิญกันไปแล้วไม่มีทางไหนว่าไงนะเราจะไปล่าภารกิจที่กระดานหลักใช่นี่ไงกระดานหลักพวกมังกรมาอยู่ให้ห่างจากเขาถ้ำภาวนาไว้แมวผู้บังกรข้าพนันได้เลยว่าเจ้าแมวสีขาวนั้นน่ะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายพวกนี้แน่ๆไปสำรวจถ้ำภาวนากันอยู่ตรงไหนล่ะครับถ้ำภาวนาข้ากังวลจริงๆเรื่องที่เรากำลังจะเข้าสู่สงครามกันอาณาจักรลูปัสอีกครั้งแมวนั่นเจ้าพวกหมานั่นน่ะมันต้องกำลังวางแผนอะไรอยู่แน่ๆพวกหมาไหนวะโอเคไปตามลูกศรเดี๋ยวขอชีพเราก่อนพลังก็เต็มอยู่เนี่ยแต่ก็หลับอย่าหลับโอเคเซฟเกมด้วยไปตื่นลุยเดี๋ยวเราควรเข้าร่วมนะพระราชาต้องการความช่วยเหลือจากเราโอเคจัดไปภารกิจนักเวทของราชาเรามาที่นี่เพื่อช่วยราชาในที่สุดแมวก็มาช่วยเหลือเราก่อนอื่นเราต้องตามหาหัวหน้านักเวทเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาได้หายตัวไปเราจะหาเขาได้ยังไงล่ะเราได้ไล่คาถาเพื่อตามหาหัวหน้านักเวทไว้พลังงานเวทมนต์แต่สถานที่นั้นน่ะเปลี่ยนแปลงไปข้าจะบอกจุดให้บางทีเจ้าจะตามสืบได้ตรงไหนอ่ะตังพอแล้วนะเดี๋ยวเราซื้อไอตัวเว้ยก่อนทำให้มันแข็งแรงขึ้น100ทองจัดไปโอ้ตอนนี้ครับผมพลังเว้ยของเราได้เลเวล2แล้วจัดไปครับผมออกก่อนไปเข้าป่ากันเลยมาดิ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 โอ้โหระเบิดนี่ไปอัพเกรดมาแล้วไม่เคยกลัวเลยนะครับผมเก็บทองเก็บเงินเก็บทองเก็บเงินเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยคุณเก็บขวดยาที่ถูกฝังอยู่ครึ่งนึงอ้าวได้ครึ่งไปไหนอ่ะมีพลังเวทที่อยู่ในขวดนั้นไปดูสถานที่อื่นกันเถอะอ้าวมันเป็นเรื่องเร็วจังอนุสาวรีย์นั้นน่ะดูสิมีจารึกอยู่บนนั้นด้วยจารึกอะไรวะกระครั้งหนึ่งมานานมาแล้วเราได้รับใช้ท่านผู้เฒ่าพวกท่านได้สร้างโลกและเทพเจ้าให้แก่เราข้าสงสัยจริงๆว่ามีอะไรแบบนี้มากกว่านี้อีกไหมอ่ะแต่ตอนนี้ผมจะตายแล้วนะเดี๋ยวๆเติมเลือดก่อนนอนก่อนแล้วกันเล่นเซฟเกมด้วยโอเคพลังเต็มลุกได้ไปลุยกันเข้าป่าเข้าป่ามีจะโดนหรือเปล่าต้นอะไรวะเนี่ยเอกดินไปเดินไปเดินไปเดินไปไม่เหนอะไม่เหนอะไม่โอ้โหไม่เก็บทองทองเฮ้ยโอ้โหในป่าได้เต็มขึ้นไปดูสิโอ้โหเม่นเต็มเลยนะมาเยอะเหรอมาเยอะเหรอไม่ขนาดมือข้าหรอกไม่ไม่เลือดเฮ้ยจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยจะตายต้องกลับไปนอนก่อนนะเนี่ยโอ้โหเลือดเหลือนิดเดียวเองนอนก่อนสบายจังโอเคฟื้นแล้วพลังเต็มเซฟเกมด้วยไปลุยต่อตายแล้วครับผมคุณเก็บขวดยาที่ถูกฝังเครื่องนึงได้อีกอันเพิ่มยังไม่เจอนักเวทที่ไหนเลยอ่ะเจ้าแมวไปดูสถานที่สุดท้ายกันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างบนนั้นเหรอไปไปไปนี่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 โอ้โหเก็บขวดยาที่ถูกฝังอีกครึ่งนึงได้แล้วไหนน่ะคุณนักเวทกลับไปกันเถอะตรงไหนวะคุณนักเวทเนี่ยแก้เซ็ง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 ตายซะนี่หรือเปล่าทำย่องเบาไม่น่าใช่คุณได้ให้ขวดยาแก่นักเวทแล้วนะ นี่น
นี่มันพลังเวทของหัวหน้านักเวทแต่ทำไมมันถึงมาอยู่ในขวดได้ล่ะเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ที่นี่เลยงั้นเราต้องการเวลาสักหน่อยเพื่อจะสืบเสาะและซ่อนมันนี่มันบางสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เจ้าไปเช็คที่กระดานภารกิจอีกทีนะโอ้โหตอนนี้ครับผมเราได้ขวดนักเวทมาแล้วแต่ตอนนี้พี่สาวเราอยู่ไหนอะตอนนี้ผมลีเวล4แล้วนะภารกิจของเราเนี่ยตอนนี้ต้องหาพี่สาวแล้วครับผมถ้าเราเจอตัวอะไรข้างในอ่ะเราจะตะกุยตัวมันให้หมดเลยนี่เอาขวานฟันมันเอาขวานฟันมันโอ้โหสุดยอดเลยครับเก็บให้หมดเก็บให้หมดมันคือลูกแก้วนะครับผมลูกแก้วประสบการณ์อ้าวอ้าวอ้าวโอ้นี่แน่นี่แน่เอ้ยนี่แน่แพ้แล้วแล้วนี่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแมวขาวหรือพี่สาวของเจ้าเลยเราออกมาจากที่นี่กันเถอะอ่ะไม่จริงนะนั่นแมวขาวเหรอเราเข้าจับเอาไว้ไหนวะแม่นี่ไงไว้ตัวนี้นี่เองที่มันจับพี่สาวเราไปเจ้าตัวหน้าจุดอย่างเจ้าเนี่ยทำยังไงถึงสังหารมังกรของข้าได้ช่างมันเถอะข้าจะทำร้ายเจ้าซะเดี๋ยวนี้แหละมาดิมาดิพี่สาวข้าอยู่ไหนนี่เฮ้ยมันหายตัวมาคืนได้เหรออย่าทำให้ใจไปนั่นมันแค่ตัวคนนิ่งที่สร้างขึ้นมาจากเศษเสี้ยวพลังของข้าเท่านั้นแหละไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังของเจ้าเนี่ยมาจากตาสัญลักษณ์ที่เจ้าครอบครองอยู่เจ๋งไปเลยเจ้าคือใครกันแน่แล้วทำไมถึงต้องลักพาตัวพี่สาวของเพื่อนข้าด้วยคนอย่างเจ้าเท่านั้นแหละที่กล้าเรียกข้าว่าดาโครสมัวหากอยากจะเห็นหน้าพี่สาวเจ้าอีกครั้งก็ตามข้ามาสิมันเอาพี่สาวเราไปไหนอะข้าแน่ใจว่าพวกชาวชนบทอ่อนแอมองข้าไม่เห็นก็พวกนั้นน่ะไม่คู่ควรหรอกว่าเห็นราชาแห่งแมวที่ซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ไหมความยุ่งเหยิงพวกนั้นน่ะข้าทำให้มันลดลงด้วยพลังของข้าเฮ้ยไอตัวนี้นี่เองที่มันอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดแถมไปจับพี่สาวของผมเองนะโอ้ยเมืองของเราแมวนี้จะมีภารกิจให้ทำได้ไม่หยุดหย่อนขนาดนี้มีน้อยคนนั้นที่จะรู้ว่านั้นคือพลังของข้าเองที่ทำให้พวกเจ้านั้นโชคร้ายว่าเฮ้ยเดินไปไหนเนี่ยโอ้โหขี้เย่เดินตามันไกลมันเหนื่อยเนี่ยเจ้าชอบความรู้สึกไร้ค่าที่คืบคลานไปทั่วในเมืองนี้นี่แหละกราบการของความช่วยเหลือจากเราฮีโร่อยู่เป็นนิดบนกระดานภารกิจนั่นไกลที่เกียจเดินได้เนี่ยโอ้โหมันจะเดินไปทั่วแมวหรือไงเนี่ยฮะไม่ยังไงซะข้าก็เชื่อว่าเจ้าน่ะแตกตาใช่ข้าแตกตาเพราะข้าเหนื่อยเฮ้ยอยู่ตรงนี้สิและเพราะงั้นน่ะข้าอยากจะเล่นเกมง่ายๆกับเจ้ารวบรวมพลังให้มากขึ้นพิสูจน์สิว่าสิ่งมีชีวิตแบบเจ้าเนี่ยจะสามารถพังงาดขึ้นมาเหนือกว่าเปลือกนอกที่อ่อนแอของเจ้าเอาชนะมังกรที่ข้าเสกขึ้นมาแล้วข้าจะปล่อยตัวพี่สาวเจ้าโอ้โหมันเป็นเกมนะครับผมโถถังดาโครสเจ้านี่ช่างเป็นไวรัสที่ดาดเดือดที่จริงไม่ใช่ว่าพวกนั้นน่ะถูกเก็บได้ง่ายที่สุดเหรอเฮ้ย hey, ทำไมพี่สาวของเจ้าถึงได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยก็นั่นน่ะสิข้าว่าที่เราต้องทำก็คงต้องเล่นเกมกับเจ้าดาโครสแหละถ้างั้นภารกิจสำเร็จนะครับผมลีเวลขึ้นมาเป็น5แล้วนะแต่ก่อนจะไปต่อจงทำให้แน่ใจว่าได้เตรียมตัวพร้อมแล้วมาสเตอร์คิดแคทนี่มันนานกันไปแล้วนะสเปอร์รี่ครับบอกแล้วให้เรียกข้าว่าคิดก็พอแม้เรียกเต็มยศเลยนะพวกเจ้าเนี่ยกำลังมองหาอาวุธและชุดเกราะอยู่ใช่ไหมเข้ามาข้างในสิป้าจะไปของฟรีหรือเปล่าเล่นกับผีสมบัติค่าสินแล้วจะได้อุปกรณ์ใหม่ๆเล่นยังไงอีอยากลองสุ่มเครื่องมือเหรอมันมีใครใจหาติดทองนะเสี่ยงโชคสักหน่อยไหมได้จัดไปแวบได้อะไรเฮ้ยโอ้โหเสื้อนักเวทอ๋อเสื้อนักเวทมีอะไรกันเปิดสองหีบเลยโอ้ 5,000 ทองทองไม่พอถึงจะด้วยตอนนี้เรามี70กว่าทองนะครับผมหีบมันมาเลยแน่ใจนะพวกเราเนี่ยได้เครื่องมือมาแล้วโย่โอเคเดี๋ยวไปเราไปสะสมทองกันเอาล่ะตามหาหอนาฬิกากันเถอะคนที่นั่นน่ะต้องรู้แน่ๆเลยว่าพวกมังกรอยู่ที่ไหนตอนนี้นะผมเราต้องการไปหามังกรนะเพื่อจะจบภารกิจแล้วก็ไอ้เจ้าตัวเวลาได้มันบอกว่าถ้าเราปราบมังกรเราก็สามารถช่วยพี่สาวของเรานั่นเองโอ้โหเรื่องราวชักจะเข้มข้นเกินไปแล้วนะตอนนี้กดเซฟก่อนวันนี้ภารกิจของเราเหนื่อยมากๆเลยนะเดี๋ยวข้างหน้านั้นจะเป็นยังไงนะติดตามในช่วงพิซซ่าเกมมิ่งกับเกมแคทเควสตอนที่2กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอตัวหลับก่อนแล้วกันพักผ่อนแล้วกันนะโหยวันนี้
ปราบพวกมอนสเตอร์มันเหนื่อยมากๆเลยนะเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับฝากด้วยนะเศร้าเกมมิ่งอ่ะ